ตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนะครับหลังจากออกมาจากหลุมขุดค้นที่พบโครงกระดูกช้างและมนุษย์ก็จะเดินลัดไปตรงที่ทางหลุมขุดค้นที่เจอโครงกระดูกมนุษย์กับสุนัขกับเครื่องใช้ในสมัยเก่าเส้นกำไลสำริดนะจุดที่ผมเดินอยู่นี้น่าจะเป็นถนนสมัยโบราณเขาปูด้วยศิลาแรงครับสมัยนิวิราชยางมาต่อยคอนกรีตนะเนี่ยเป็นถนนโบราณสู่ไปทางพระปางสองพี่น้องประมาณนั้นฮะมาดูเดี๋ยวผมจะให้ดูหลุมขุดค้นที่ว่าเจอโครงกระดูกมนุษย์กำไลเครื่องใช้ของสอยกับกระดูกสุนัขที่รวมอยู่ด้วยกันนะครับมองเห็นไก่เดี๋ยวไปถึงผมจะพาดูครับตอนนี้ผมมาถึงหลุมขุดค้นที่ว่าเจอของใช้แล้วโครงกระดูกมนุษย์กับโครงกระดูกสุนัขด้วยอยู่ด้วยกันนะครับจุดนี้เขาไม่มีวิทยากรให้ความรู้นะครับจุดนี้เนี่ยเขาบอกไม่ให้โยนเหรียญมีคนมาโยนเหรียญมาครั้งก่อนผมมีเหรียญเยอะอยู่เนี่ยที่ว่าเจอโครงกระดูกสุนัขนะจะขยายให้ดูครับถ้าใครไม่เห็นเนี่ยก็น่าจะฝังร่วมกันกับคนประมาณนั้นเนี่ยเป็นกระดูกสุนัขแน่ๆเขาเช่าจักรยานด้วย20บาทไม่งั้นก็ได้เอาจักรยานแต่ก็ถ้าจักรยานผมจะล่อนรอบๆให้ดูคงไม่เดินอันนี้เป็นหลุมขุดคนที่ว่าเจอข้าวของเครื่องใช้เขาก็คงฝังไปพร้อมกับคนตายในสมัยนั้นนะครับที่ครอบอยู่ขาคนนั้นน่าจะเป็นหม้อหรือชามก็เข้าของเครื่องใช้ผมว่ารอบๆบริเวณนี้ก็คงน่าจะมีอีกเยอะแต่เขาขุดไม่เจอประมาณนั้นนะครับระยะ 1,700 ปีก็ลึกก็ได้ขนาดนี้เขาดูจากชั้นดินนี่ชั้นดินที่เป็นกระดานนี้เป็นดินยุคใหม่ดินที่ผ่านการเผาไหม้ของไฟปีนั้นปีนี้ดินเลยก็เลยด่างประมาณนั้นผมเดาเอานะครับอันนี้ครับก็หมวดกลุ่มวิชาความรู้ณจุดนี้นี่ครับเราก็ขุดผมอันนี้กระดูกมนุษย์กว่าเขาจะแจกได้เนี่ยของใช้ครับลูกปัดแจวลูกปวดหินคาในเลี่ยนครับเมล็ดข้าวก็เจอในหม้อในหายนี้ครับนี่ก็คือโครงกระดูกครับอันนี้เป็นรูปสมัยใหม่เขาโครงที่เขาสันนิษฐานว่ามันเป็นเมืองรอบที่เห็นคือแม่น้ำป่าสักครับนี่ก็เป็นหลุมขุดคนผมไม่แน่ใจว่านี่ถ้าเป็นเสื้อผ้าตั้งแต่สมัยนั้นก็มันเหมือนหินผมว่ามันใช่นี่ครับเป็นรูปรอยตัวอย่างนี่ของใช้ครับที่เจอในสมัยนั้นนะส่วนมากก็จากหินนะทำกระดูกนี่ของใช้สมัยนั้นเลยครับเกือบทุกจุดเนี่ยใกล้ๆกับแหล่งโบราณคดีหลุมขุดค้นนี่ครับก็จะมีสระน้ำไม่รู้ว่าใช้ไปจำบ้านหรือไปจำหมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสมัยนั้นเขาก็คงไม่ได้ขุดลึกขนาดนี้มั้งครับน้ำมันน่าจะซึมน้ำซับน้ำอุดมสมบูรณ์ดีประมาณก็ทำหลุมขุดค้นถ้าไม่ทำไว้อย่างนี้ก็เละตุ้มเปะหมดแล้วก็น่าจะเป็นอาคารชั่วคราวมั้งครับ
ดูรอบๆครับคนที่ไม่เคยมาเห็นก็ดูครับยืนคุกคนเข้าเมืองสีเทพเป็นหลุมขุดค้นทางประวัติศาสตร์ครับออกจากจุดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมที่พระปางสีเทพพระปางสองพี่น้องครับแล้วก็เขาข้างในครับซึ่งเป็นจุดถ่วงศูนย์กลางน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองชั้นในของสีเทพสมัยก่อนคือน่าจะเป็นจุดนั้นนะส่วนนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นในเมืองก็ว่าได้นะครับมันห่างกันไม่ถึง 2-300 กิโลจากจุดนี้ไปแต่ทุกจุดเขาก็จะมีสระว่ายน้ำอะไรประมาณนั้นอยู่แยกเป็นที่ไปอันนี้ก็เป็นสภาพรอบๆหลุมขุดค้นทางประวัติศาสตร์เมืองสีเทพนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปข้างนอกครับตอนนี้